กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะเป็นเรื่องเดิมที่ได้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถึงเรื่องการหยุดเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ประมาณ50ขบวนมายังสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงตั้งแต่วันที่19มกราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่กระผมทราบและจากข่าวที่ออกมาเช้านี้เนี่ยก็ยังเห็นว่าทางสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับและผมก็ยังติดตามไม่เห็นการแถลงข่าวที่เป็นจริงจากกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจึงขอเรียกร้องให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและหรือทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้ยืนยันได้แถลงถึงความพร้อมแล้วก็การเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนทั้งหมดอีกทีหนึ่งอย่างเช่นประเด็นความพร้อมเนี่ยนะครับกับผมไม่ได้ถามในกระทู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ทราบข้อมูลทางสหภาพแรงงานการรถไฟเขาบอกว่ามีปัญหาความพร้อมในเรื่องระบบหัวรถจักรเรื่องเบรกที่จะต้องชักลากจากพื้นราบขึ้นไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งยังมีไม่ครบทุกขบวนอาจจะมีปัญหาได้สองก็คือห้องน้ำของตู้โดยสารรถไฟเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับที่เป็นระบบปิดยังมีไม่ครบยังมีจำนวนหนึ่งที่เป็นระบบเปิดคือถ่ายลงมาแล้วมันก็ปุ๋งตามทางรถไฟเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นประเด็นความพร้อมที่เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เป็นไปมากกว่านั้นผมเข้าใจว่าฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยเกรงปัญหาภาพรวมของการยุติการเดินรถขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์นะครับโดยในกรณีนี้เนี่ยท่านอดีตสว.รสนาโตสิทธกูลขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยนะครับท่านก็ฝากผมมากราบเรียนหารืออีกทีหนึ่งนะครับถึงภาพรวมว่า3ประการด้วยกันก็คือข้อ1เนี่ยการหยุดเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ทางไกลเนี่ยซึ่งทำให้ปริมาณรถไฟมันจะเข้าสู่หัวลำโพงเนี่ยน้อยลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้สถานีรถไฟหัวลำโพงนั้นหมดความจำเป็นลงไปจนกระทั่งหยุดทั้งหมดหรือไม่นะครับข้อ2ก็คือบันไดขั้นที่2ก็คือว่าจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าต่อไปจะมีการเปลี่ยนสีผังเมืองของย่านหัวลำโพงจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงและบันไดขั้นสุดท้ายก็คือว่าจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินการให้เอกชนมาบริหารรถไฟสีแดงแทนทั้งหมดนี้ก็ผมไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันแล้วก็มิได้กล่าวหาผู้ใดนะครับแต่อยากให้ภาพรวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่19มกราคม2566นี้เนี่ยได้รับการเคลียร์ได้รับการแถลงให้กระจ่างในทุกแง่ทุกมุมจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและจากกระทรวงคมนาคมเพราะว่าไม่อยากให้เมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมีเหตุสะดุดหรือมีเหตุที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นจึงฝากหารือผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีและการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบพระคุณครับ